โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเวฟได้ใช่ครับขยายเผ่าพันธุ์ NPC จนเต็มตรงนี้ไปแล้วกูแบบมีเยอะมากตอนนี้แต่อันนี้ยังไม่เต็มเตียงนะใช่ยังมีเตียงที่ว่างเหลืออีกเยอะครับเราจะต้องผสมพันธุ์พวกเขาต่อไปเห็นไหมนี่เรามีเด็กๆโผล่มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวฟได้ทําเป็นอ้อยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอ้อยฟาร์มเหล็กฟาร์มเลเวลและก็ฟาร์มดินปืนในวิดีโอนี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยผมขอฟาร์มเอาอ้อยพวกนี้เนี่ยไปแลกเป็นซ่อมแซมแล้วก็คงทนเพื่อเราจะเอามาใส่ไว้ในปีกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเล่น Minecraft ได้ง่ายสะดวกแล้วก็เร็วอีกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปเอาอ้อยพวกนี้ฟาร์มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแลกกับ NPC หาซ่อมแซมด้วยนะครับแล้วก็หาคงทนด้วยใช่นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เวฟฟาร์มใส่ปีกเสร็จไปแล้วละกันเนาะแล้วเราจะได้ไปสร้าง4ฟาร์มที่จำเป็นใน Minecraft กันตอนนี้เนี่ยเราก็มีนี่เลยใช่ครับคงทนโดยใช้ Emerald แค่9กันโอ้โหโคตรถูกเรียบร้อยคงทน1อันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นซ่อมแซมนั่นเอง38 Emerald โคตรแพง คือปกติมันควร28ใช่ไหมแต่ตัวนี้38คือแพงแบบแพงมากโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาใส่เป็นปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือผมจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปตีบวกปีกกันดีกว่า กูจะมีปีกคงทนซ่อมแซมแล้ววะตีบวกใส่ไปเลยใส่เป็นคงทนก่อนเสีย3เลเวลใส่ซ่อมแซมเสีย2เอา3ครับผมชอบคงทนอยู่ข้างบนนี่คงทนซ่อมแซมกับเจ้าปีกตัวนี้แล้วก็เรามีดินปืนใหม่เราไม่ได้มีดินปืนแค่นี้ผมลากควีเปอร์ไว้นิดหน่อยดินปืนเรามีเยอะครับเดี๋ยวเราไปรวบรวมกันก่อนแน่แล้วนี่ก็คือจํานวนดินปืนนะครับเรามีอยู่ที่50อันใช่อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะเยอะเยอะแบบยิ้มวากโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปคราฟเป็นพลุแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่ในการซ่อมปีกกันดีกว่าใช่คราฟอะไรครับพลุโอ้ได้เยอะอยู่นะเออนี่ได้เยอะได้เยอะไม่น้อยนะเออแล้วก็ใส่ปีกไปเลยฟึบบินยูฮูบินแบบสบายใจเดี๋ยวผมว่าผมขอไปเอาเรเวลในนรกเพื่อซ่อมปีกกันก่อนละกันไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนปีกซ่อมเสร็จมันช่างรวดเร็วเหลือเกินนี่ครับซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าซ่อมแล้วนะใช่ถึงแม้มันจะมีรถบ้างเพราะว่าเราใช้บินกลับไงโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปพี่เวฟเนี่ยจะบินหาหมู่บ้าน NPC ไว้ทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ประชากร NPC ของผมว่ามันยังไม่เต็มพื้นที่ตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะออกไปตามหาฟางข้าวเพราะว่าข้าวของเรามันยังไม่ออโต้แล้วมันเกิดการแบบไม่พอครับผมเราก็เลยจะบินไปหาข้าวกันก่อนแล้วก็เอามาผสมพันธุ์ NPC แล้วก็สิ่งแรกที่จะสร้างในพาร์ทนี้นั่นก็คือฟาร์มเร็กนั่นเองใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูต่อแต่ตอนนี้ขอหาหมู่บ้าน NPC เพื่อเอาฟางข้าวกันก่อนแล้วก็ตอนที่ผมออกไปหากระจกอ่ะผมเจอเยอะอันนี้หมู่บ้านที่1เดี๋ยวลงไปเอาครับหมู่บ้านที่1หมู่บ้านที่1เฮ้อกูโดนกูแน่และนี่ก็คือหมู่บ้านที่2ที่เราจะเอาข้าวไปใช่2แล้วอันนี้ก็น่าจะหมู่บ้านที่3แล้วครับที่เราจะมาปล้นซึ่งพี่เวฟเนี่ยจะเอาเนื้อน้องไปผสมพันธุ์ NPC ของเราให้มันแบบเต็มตรงนู้นเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงงาน NPC อีกเยอะเพราะฉะนั้นขอโทษนะเพื่อนๆที่เราจะต้องเอาของผู้ใดไปโอ้ยเยอะเหลือเกินกูชอบ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันเลยครับเดี๋ยวเราไปผสมพันธุ์ NPC เราดีกว่าโอ้ได้มาเยอะมากอ่ะข้างล่างก็มีกลัวไปหมดไหมเนี่ยนี่บอกเลยว่าบริเวณบ้านเรานี่ผมปักทอชไปไว้หมดแล้วนะครับยังไงก็สว่างสวยจ้าบแน่นอนแล้วก็คราฟเป็นขนมปังเอาอันนี้ใส่ไว้คือบางคนบอกว่ามันใช้แครอทได้นะแต่ว่าผมไม่เอาแล้วกันผมชอบใช้ขนมปังผมอยากให้พวกนี้มันมีเกรดใช้ขนมปัง เดี๋ยวนอนก่อนเอาไปเลยสายนี่คือขนมปังของมุนายแจกจ่ายกันแล้วก็ผสมพันธุ์กันซะเพื่อนเราต้องการประชากร NPC ของมุนายมากๆ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 อุ้ยเริ่มเลิฟไปแล้วอ่ะใช่ครับเราปาไปเลยฮะปาไปเถอะฮะมันไม่เปลืองหรอกเราหาแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วไอ้พวกขนมปังเนี่ย easy bro เรียบร้อยงานของเราต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เวฟว่าพี่เวฟจะต้องหาพื้นที่ในการทำฟาร์มเหล็กเว้ยฟาร์มเหล็กเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะสร้างเป็นอันแรกต่อไปก็น่าจะเป็นฟาร์มเลเวลใช่เลเวล
แล้วก็ควิปเปอร์แล้วก็อะไรอีกนะอ้อยใช่ครับฟาร์มพวกนี้โคตรจำเป็นเพราะฉะนั้นผมจะสร้างฟาร์มเหล็กไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้ดีหรือเปล่าก็ไกลกันอยู่เนาะเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่เวฟเนี่ยจะถางป่าบริเวณนี้ออกให้หมดเว้ยแล้วก็เอาเบิร์ดออกด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มเหล็กอยู่ข้างหลังตรงนี้ซึ่งฟาร์มเหล็กที่ผมจะสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ฟาร์มเหล็กธรรมดาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูให้จบแต่ตอนเนี้ยขอถางป่าก่อนแป๊บนึงไม่โล่งก็ให้มันรู้ไปนี่มีไงเจอถางทุกอย่างโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ผมเนี่ยจะทำเป็นฟาร์มเหล็กนั่นเองซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือขุดฝั่งนี้ไป19ฝั่งนี้ก็ขุดไป19เหมือนกันนะครับนี่19อันนี้ก็19แล้วก็ขุดลงไป2บล็อกแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ขุดให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งไอ้ฟาร์มเหล็กอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นฟาร์มเหล็กที่ดีมากๆที่สุดแล้วล่ะเท่าที่ผมเคยดูมาเพราะปกติเราจะทำฟาร์มเหล็กโง่ๆใช่ไหมแต่รอบนี้ผมไปดูฝรั่งมาเว้ยคือเขาทำได้แบบดีไปหมดเลยแต่ตอนนี้กูไม่มีของเลยวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฟาร์มเหล็กของเราดีกว่าแต่ตอนนี้เหมือนจะมืดแล้วกูไปนอนก่อนดีกว่าเว้ยไม่อยากจะทำตอนกลางคืนรู้สึกมันไม่ปลอดภัยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาดูระยะกันก่อนซึ่งพี่เวฟเนี่ยจะวางเจ้านี่โอเคคือเราจะวางไปแบบนี้นะครับเว้นด้านข้างไว้ประมาณ1บล็อกใช่แล้วก็วางไปฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งนู้นให้สุดโอเคเราก็จะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทุบอันนี้ออกครับเพราะไม่จำเป็นเราจะวางลึกเข้าไป3ไม่ใช่3 6ใช่1 2 3 4 5 6ทำแบบนี้แล้วก็ใส่ให้เต็มพอเราวางแบบนี้ไปประมาณ6บล็อกเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็วางนี้ฟ้าเฟิร์ฟต่อไปครับทำแบบนี้เลยเหมือนกันเป๊ะๆให้มันเสร็จว้าวแม่เจ้าเรียบร้อยครับแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่บริเวณแบบนี้แล้วต่อไปเราต้องทำยังไงต่อเราจะวางบล็อกไปแบบนี้ครับก็คือทำขอบของตรงนี้นั่นแหละใช่ก็ต่อขึ้นมาเนี่ยสร้างเป็นขอบครับขอบนี้ก็ทุบออกก็ได้หรือว่าเราจะเว้นไว้ก็ได้หรือว่าเราจะไม่ทุบก็ได้แล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำอ้อมไปเลยใช่ครับอ้อมตามที่เราแบบทำเลยเนี่ยกูก็ทำไปแบบนี้แหละทำอยู่ดีมึงก็ฝนตกโอเคไม่เป็นไรครับวางไปชึบแบบนี้กูทำถูกไหมเนี่ยชึบ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 เรียบร้อยเรียบร้อยเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้และนี่ก็คือที่ปั๊มเหล็กของเราถามว่าพี่เวฟครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราทำแค่ฝั่งเดียวเหรอนี่เดี๋ยวผมบินให้ดูนี่เห็นไหมเราจะได้ออกเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วไอ้รังผึ้งนี่มึงมาแขวนอะไรอยู่ตรงนี้โอเคพอเราได้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราทำแค่นี้ไหมไม่ครับเราทำแบบนี้นะเหมือนกันเลยนะ1 2 3ใช่แล้วครับให้มันเป็น4ทิศทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จวู้เยอะโคตรเสร็จไปแล้วแล้วก็นี่ก็คือทั้ง4อันที่เราได้สร้างขึ้นมาครับแต่ว่าอะไรมึงเกี่ยวอะไรเขาเนี่ย ในส่วนต่อไปที่เราจะต้องทำนั่นคือเดี๋ยวผมจะต้องสร้างไอ้ตรงกลางนี้ก่อนไว้ทุกคนเพราะว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเดียวนะครับที่เราเนี่ยจะเอาไว้ใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะใส่เป็นไอรอนเกรมใช่ให้แบบมันมาตกตายซึ่งวิธีการสร้างก็ง่ายๆครับขุดตรงกลางไปประมาณสักน่าจะ5คูณ5ไหมอันนี้5อันนี้5โอเคเว้นจากตรงนี้มาประมาณ6บล็อกนี่เราก็จะได้เป็นแบบ5คูณ5ครับผมใช่ครับเราจะตรงนี้แหละไว้ค่าไอรอนเกรมซึ่งวิธีการทำเราก็จะใส่นี้เข้าไปตรงขอบครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าฝรั่งเขาใส่ไปทำไมครับเราเห็นเขาใส่เราก็อยากใส่ตาม แล้วก็ขุดด้านล่างอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความสูงความต่ำแล้วแต่ทุกคนอ่ะวิธีการค่ายรอนเกรมมันก็คงง่ายๆแหละมั้งใช่ผมรู้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะค่ายรอนเกรมเราต้องทำยังไงใช่มันไม่น่าจะใช่เรื่องยากที่เราต้องคิดขนาดนั้นผมก็จะสร้างไว้แบบนี้ละกันนี่เห็นไหมคือก็จะมีที่ค่ายรอนเกรมแล้วก็มีทางขึ้นทางลงไว้ตรงนี้เลยครับนี่อันนี้แล้วแต่ระยะทางเนาะใครจะทำยังไงมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ได้ต่อไปผมจะคราฟเป็นรั้วนี้ปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่ตามมุมนะครับไม่ใช่ตามมุมตามเรียกว่าอะไรตามขอบใช่เราไปใส่ตามขอบเลยครับนี่เลยขอบพวกนี้ครับใส่ไปให้หมดทุกอันพวกเนี้ยหมดเลยนี่พอเราใส่ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยใส่เต็มหมดแล้วเราก็จะใส่เป็นแผ่นพับไปต่อนั่นเองซึ่งแผ่นพับมันใส่ไปตรงนี้เหรอวะไม่ครับแผ่นพับมันใส่ไปช่องนี้ โทษทีใส่ผิดช่องโอเคเราใส่แผ่นพับอันนี้เนาะไปในช่องนี้นี่แบบนี้เลยใส่ไปให้เต็มนะทุกคนคือแบบพยายามใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่ได้ก็คือปิดให้ทุกมุม
ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีแบบบางจุดที่น้ำมันรั่วลงไปได้นั่นเองเนาะแล้วก็จะใส่ไปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเข้ามานั่งเปิดนี่มันใส่เสร็จแล้วทำไรครับเปิดครับเปิดใส่เสร็จแล้วเปิดให้หมดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไอรอนเกรมเนี่ยเขาจะติดตรงบันไดไม่ใช่ตรงบันไดตรงประตูใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดให้หมดอันนี้เนี่ยเราใส่ไว้เพื่อกันน้ำนั่นเองไม่ให้น้ำมันไหลออกไปแต่ว่าพี่เวฟครับทำไมพี่เนี่ยถึงไม่ใส่น้ำไปเลยล่ะครับพี่ก็ผมรู้สึกว่าการใส่น้ำควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่ามันเกะกะใช่เวลาเราสร้างนู่นสร้างนี่อย่างเงี้ยน้ำมันจะมาแบบขวางขัดจังหวะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ด้านล่างตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เราก็ใส่ไปด้วยเลยกูใส่ยังไงดีวะใส่อะตรงนี้ก็แล้วกันแข็งเบิร์นเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้หมดเลยจึ๊ดแค่นี้น้ำก็ไม่น่าจะสามารถลงไปได้แล้วเราก็จะมีออกมาเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องไปทำที่อยู่ของซอมบี้แล้วก็ NPC กันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปเอาไอ้นั่นในนรกก่อนแล้วกันไอ้สายวิญญาณนะมันต้องใช้โอเคไปเอามาละมาต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตรงนี้กันก่อนนะทุกคนเราจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เว้นตรงเนี้ย1 2 3แล้วเราก็จะมาตรงนี้ไปตรงที่4ก็คือบล็อกที่4จากตรงนี้นั่นเองแล้วเราก็จะใส่ไป1 2รวมอยู่กับข้างล่างเป็น3แล้วก็ใส่อันนี้1โอเคแค่นี้พอครับที่เหลือก็ทุบได้แล้วต่อไปเราก็จะวางนี้1ด้านข้างออกไปเลยแบบนี้ฟ้าบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทุบตรงนี้ออกโพเรียบร้อยแป๊บนึงนะเกิดปัญหานิดหน่อยถามว่าปัญหาอะไรกูปวดขี้เดี๋ยวกูมากลับมาแล้วโอเคต่อไปเราจะคราฟเจ้านี่ขึ้นมาแล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้เลยนะทุกคนใช่กูจะเอาขวานมาทุบนี้ออกแป๊บและหลังจากนั้นเราก็จะวางอันนี้ขึ้นมา1ชั้นแล้วเราก็จะวางแผ่นอันนี้ไว้ข้างบนแล้วเราก็จะทุบนี้ออกโปรโปรโปรนี่แล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับเป็นชั้นที่2แล้วกูจะออกยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวออกไงวะเนี่ยโอเคอันนี้โอเคเรียบร้อยทุบซี่ออกนี่ทุบไปเลยครับแล้วก็วางข้างล่างโอเคแค่นี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับสำหรับที่อยู่ของซอมบี้เดี๋ยวข้างในตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องเอาน้ำมาใส่เว้ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใส่แล้วกันต่อไปเดี๋ยวเราจะทำที่อยู่ของเจ้า NPC กันดีกว่าอันเนี้ยบอกเลยว่าโคตรง่ายครับวิธีการทำก็คือห่างจากตรงนี้3บล็อกแล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้1 2 3 4 5 6 6บล็อกนั่นเองพอเราต่อ6บล็อกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะต่อขึ้นมาตรงนี้เป็น3 3ครับตึ๊ดโปรแล้วเราก็จะวางเตียงเนี่ยวางยังไงก็ได้ขอให้มันวางได้3อันนะทุกคนฟืบแบบนี้แล้วก็ตามด้วยกระจกใช่ครับเราต้องมากระจกด้วยฟึบแล้วก็ทุบนี้ออกโป๊ะโอเคแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ซึ่งช่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอา NPC เนี่ยไปอยู่ทั้งหมดน่าจะ3ตัว1 2 3แล้วเราก็ทำอันนี้ฝั่งนี้ด้วยใช่ครับทำเหมือนกันแล้วเราก็ทำแบบนี้นู่นครับเราต้องทำหมดทุกทางเพราะฉะนั้นผมขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาซอมบี้เข้ามาใส่ไว้ในนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะล่อซอมบี้มาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะเอา NPC เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงแต่ตอนเนี้ยขอทำหมดก่อนโคตรเยอะได้เวลามารับ NPC ของเราแล้วสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องใส่รางรถไฟนะครับซึ่งใส่เยอะแค่ไหนไม่รู้ใช่คือเราต้องรางรถไฟอะไปตรงนู้นตัวที่เราทำเป็นอะไรนะที่ปั๊มเหล็กแล้วก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมพี่เวฟเนี่ยถึงทำที่ปั๊มเหล็กอันแรกเลยเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันน่าจะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องทำฟาร์มอย่างอื่นโคตรใช่ถ้าเกิดว่าเราจะทำฟาร์มอะไรก็ตามเราจะต้องใช้เหล็กเพราะว่าฟาร์มออโต้ส่วนมากจะใช้เป็นระบบท่อส่งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะทำฟาร์มเหล็กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูต่อไปก่อนนะเดี๋ยวกูดูแล้วเหล็กกูไม่น่าจะพอด้วยนี่เราได้ออกมาเป็นรางรถไฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา NPC เนี่ยขึ้นไปแบบว่าทีละ3ตัว3ตัววิธีการทำเอา NPC ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรง่ายทุกคนวิธีการทำก็คือเราจะต้องมีดินนะดินงูเอาดินงูไปทำทางขึ้นให้ NPC ก่อนแล้วกันนี่ดินงูเว้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว NPC เดี๋ยวมันก็เดินขึ้นมาเองอ่ะใช่ครับเราแค่เอาอะไรก็ได้มาจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว NPC มันจะเดินขึ้นเองซึ่งวิธีทำให้มันเดินขึ้นเองเราต้องรอให้มันตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้มึงจะกลางคืนหรือยังกูก็ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมเอา NPC มาไว้ตรงบริเวณนี้กันก่อนละกันเนาะซึ่งหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยพี่เวฟก็จะใช้เป็นรางรถไฟแล้วก็น่าจะเป็นเตาเผานี่แหละรางรถไฟเตาเผาแล้วก็ถ่านแล้วน่าจะมีอยู่เนาะรางรถไฟเตาเผาแต่ว่าผมขี้เกียจหาผมจะคราฟใหม่เลยแล้วกัน3อันสำหรับ NPC 3ตัวนะครับแล้วก็1อันสำหรับ
อันนั่นแหละใช่แล้วก็อ่ะวันนี้มาคราฟฟึบกูจำได้ว่ากูมีถ่านเยอะนี่ว่ะนี่อันนี้เป็นถ่านที่ผมไปฟาร์มมาเพิ่มโอเคคราฟนี่หนึ่งอัน let's go เดี๋ยวเราจะไปเอา NPC เนี่ยมาขังไว้บริเวณนี้กันก่อนละกันจุดละ3ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า NPC เขาจะเดินขึ้นไปตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจ NPC ตัวแรกชุบชุบเอ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้มันจับง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเออจับง่ายเกินอ้าวครบ3ตัวครับแล้วก็ทำทางออกทางออกก็จะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะช่องเดียวเราก็จะเอานี้มันจะเชื่อมกันยังไงวะเนี่ย ทำไมมันดูเลอะเทอะจังวะนี่แบบนี้ละกันโอเคแล้วเราก็จะใช้เป็นเจ้านี่ครับผมไปวางไว้อันสุดท้ายแล้วผมก็จะใช้ฐานดันอ่ะไปฝั่งนู้นเฉยเลยโอ้โหนี่คือการมาถึงของ NPC ของเรานะครับทุกบอกเดี๋ยวมึงอย่าดันไปไกลอย่าดันไปไกลกูจะให้มันอยู่แถวนี้เว้ยต่อไปเนี่ยเราก็จะวางดินเออดินเนี่ยก็คือเราจะวางกันเอาไว้ก่อนเฉยๆใช่เพื่อแบบว่าไม่ให้ NPC มันหลุดไปไหนไกลนะครับเราจะดันไว้ก่อนนี่ล้อมไปเลยแล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปด้วยครับเดกะฟึบฟึบฟึบที่เหลือทำมึงยังไงที่เหลือก็แค่ทุบเอาพวกนี้ออกจากรางรถไฟแล้วก็รอให้มืดได้เลยแต่ตอนนี้มันยังไม่มืดเว้ยเราต้องรอไปก่อนให้มันมืดแล้วก็เดี๋ยวเจ้า NPC พวกนี้มันก็จะเดินขึ้นไปนอนข้างบนเองครับซึ่งวิธีนี้แน่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เจ้า NPC ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้โคตรง่ายแต่3 6 9 12 15 18 21 24โอ้ NPC 24ตัวไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมใส่เสร็จมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยควีเปอร์โอ้ยเรียบร้อยไปแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยพีเวฟก็เอา MC ใส่ไปหมดแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปของเราจะไปเร็วๆเลยนะก็คือใส่น้ำใช่ครับเราจะใส่น้ำแบบว่าให้มันดันไอรอนเกรมเนี่ยลงไปตายอยู่ตรงกลางนั่นเองก็เหมือนเครื่องปั๊มแบบไอรอนเกรมธรรมดาใช่แต่อันนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามันดีกว่าแล้วก็ใหญ่เห็นว่าขยันยังไม่ได้เอาซอมบี้มาใส่ดูดิมันมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเวฟขอเอาน้ำราดก่อนแล้วกันโน no! เรียบร้อยน้ำไหลเข้าไปแล้วสงสัยว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่น่าจะใช้เป็นไอ้นี่ได้ว่ะเราต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไอ้ไฟอ่ะไอ้กองไฟแน่เลยในการฆ่าไอรอนเกรมนะครับฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอากองไฟไปใส่แล้วกันข้างล่างแต่ตอนนี้ผมใส่น้ำให้เต็มก่อนเพราะน้ำเนี่ยขั้นตอนนี้ยากโคตรเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็เอาน้ำใส่แล้วนี่ใส่อะไรวะเนี่ยใส่ฮะอย่าบอกนะว่าสายจูงอ่ะเออน่าจะสายจูงแหละอ๋อมียืดมีบั๊กด้วยอ๋อยังแจมเลยกูเพิ่งเคยเห็นโอเคมาเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเจ้าแผ่นพับนะครับผมเอาไว้แบบนี้เพื่อกันมันกันน้ำได้ไหมเนี่ยทำไมกูไม่เห็นมันจะกันน้ำเลยปะอ๋อนี่ไงน้ำลดไปแล้วมันคือแผ่นพับที่ผมเนี่ยจะเอาไว้สำหรับกันไม่ให้เจ้าไอรอนเกรมเขาไอ้ไม่ใช่โอ๊ยไปมึงลงไปตายไปเออนั่นแหละโดยรอบเกรมตกซะเพื่อไม่ให้นั่นแหละให้น้ำไหลลงไปนั่นเองโอเคเมื่อเราลงมาข้างล่างแล้วเราก็จะมาจัดการกับเจ้าไอรอนเกรมตัวนี้โดยใช้ดาบฟันเขาจนตายครับผมก็ใช่เพราะว่าเขาเหลือตัวสุดท้ายแล้วออกไปโว้ยเดกะแล้วเราก็จะใส่เป็นนี่เลยครับกองไฟเมื่อไอรอนเกรมลงมามันก็อะไรไม่รู้เรื่องอะมึงเมื่อไอรอนเกรมไหลลงมาเขาก็จะตายงานต่อไปของเราเนี่ยครับผมเราจะต้องใช้เป็นป้ายชื่อซึ่งบอกเลยว่าป้ายชื่อพีเวฟเนี่ยมีโคตรใจเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเอาป้ายชื่อกันแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเยอะกว่า4อันได้มั้งป้ายชื่ออันนี้มี1อ้าวชิบหายแล้วป้ายชื่อกูมี1โอ้ไม่นะบ้ามันมีมากกว่านี้ดิผมจำได้ผมไปหามาเยอะโอ้โหตรงนี้5โอเคน้องเดเฮ้ยมันกำลังจะเช้าแล้ว no no เปลี่ยนชื่อ no เดี๋ยวค่อยเช้าได้ไหมเดี๋ยวค่อยเช้าโอ้ไม่จะเช้าแล้วว่ามัวแต่ใส่น้ำเวรกรรมเช้าแล้วนั่นน่ะมันมาแล้วพระอาทิตย์โอเคงั้นเรารอกันก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าจะหายเช้าตอนไหนเดี๋ยวผมจะทำทางขึ้นเอาไว้รอตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาซอมบี้เข้าไปใส่ตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วทุกคนคือบอกตามตรงเลยนะว่าฝนมึงจะตกมาอะไรตอนนี้โถ่ยมาเดี๋ยวผมจะเริ่มลากซอมบี้เนี่ยผมเข้าไปในตรงนู้น
ทีละอันซึ่งเวมเนี่ยได้ทำทางขึ้นไว้แล้วในทุกจุดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะลากซอมบี้เข้าไปยังไงตามมาดูจำมามาแล้วซอมบี้เอ้ยกูไปยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วเวฟชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันไม่ได้แบบนี้นี่มันต้องวางบล็อกไว้ตรงนี้ด้วยชึบแล้วเราก็บันไลแล้วกูไปโอ้ยโอเคข้ามมาได้เดินมึงโง่จังวะเฮ้ยมึงโง่ชิบหายเลยตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบโอ้ยกูไม่ได้นอนหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วกูยอมแล้วอันตรายเหลือเกินตอนนี้เนี่ยไอรอนยูเรียของเราก็เริ่มตกมาโอ้เขาเบาเสียงก่อนเดี๋ยวสิโอ้ดูนี่สิเหล็กตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทำสำเร็จแล้วนะผมกับฟาร์มไอรอนกูเรมผมบอกเลยว่าเจ้าฟาร์มเนี้ยข้อมูลละเอียดเล็กๆน้อยๆของมันเยอะมากทุกคนคือมันทำค่อนข้างที่จะยากแล้วก็การสร้างเนี่ยเราจะสร้างแบบโง่ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววิวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเนาะซึ่งหลักการทำงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทุกคนก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยไอบล็อกเนี้ยคือเราผมไปเปลี่ยนบล็อกมาด้วยตอนแรกเราใช้เป็นไอสายวิญญาณอีกแบบนึงเราต้องไปใช้เป็นสายวิญญาณตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้เป็นตัวอื่นไม่ได้มันจะดันเห็นไหมมันจะดันซอมบี้เนี่ยเด้งขึ้นเรื่อยๆและไอตัว ABC เนี่ยเราจะไปวางแบบโง่ๆไม่ได้เว้ยคือมันต้องมีหลักการมากๆนะครับเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะคือแบบกูแก้จนกูปวดหัวแล้วทุกคนวิธีการทำก็ง่ายนะครับผมสมมุติว่าซอมบี้อยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้คือไอเทนตัวเนี้ยเนาะเราจะ NPC มันจะยืนอยู่ตรงนี้เราจะต้องวางยังไงก็ได้ครับให้หัวเตียงเนี่ยอยู่ในตรงนี้ตำแหน่งที่แบบหันหน้าไปหา NPC ไอซอมบี้แล้วก็อยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้อย่าพยายามเอาหัวเตียงไปไว้ตรงมุมเพราะว่า ABC จะไม่สามารถเข้าไปนอนได้นั่นเองเพราะว่า ABC มันจะเข้านอนทางฝั่งหัวเนาะอย่างเช่นผมจะซอมบี้อยู่ตรงนี้เนาะผมจะต้องวางแบบนี้ปึ้งเห็นไหมอันนี้ ABC ตรงนี้มันโดดเข้าไปนอนได้เลยเอาวางปึ้งนี่ ABC อยู่ตรงนี้มันโดดเข้าไปนอนได้แต่ถ้าเราวางปึ๊บตรงนี้มันโดดไปนอนตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องวางกระจกนี่กลั้นไว้แบบนี้นี่มันจะเข้าไปนอนไม่ได้มันไกลไปเราต้องทำเตียงเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่และเราจะต้องเปิดเตียงด้วยเปิดเตียงคืออะไรนี่ไม่ใช่เปิดกระจกสิไม่ใช่เปิดเตียงนี่อย่างเช่นตรงนี้พี่เวฟเนี่ยทุบตรงนี้ออกเพื่อให้ ABC เขาได้เจอกับซอมบี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องวางเตียงกันไว้ไม่ให้ ABC มันเดินไปเดินมาถ้าเกิดว่าผมวางแบบเนี้ยมันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดช่องไว้ตรงนี้ ABC ก็มีโอกาสที่จะวิ่งตกลงไปเนี่ยคือแบบปวดหัวโคตรการวางเตียงมีผลนะครับนี่1 2 3 3ทิศทางแล้วก็วางไปแบบนี้จึงนี่เห็นมั้ยเวลา NPC มันอยู่ตรงกลางตรงนู้นใช่มั้ยมันก็จะสามารถเข้าไปนอนตรงเตียงได้นะครับแล้วก็ซอมบี้อยู่ตรงนี้เราทุบตัวนี้ออกโป๊ะมันก็จะมองเห็นกันแหละเห็นมั้ยมองเห็นแล้วมันก็จะเสกไอรอนเกรมออกมาเรื่อยๆโอ้ยผมพูดตามตรงนะถ้าเกิดว่าคุณทำครั้งแรกแล้วคุณไม่รู้ระบบเนี่ยปวดหัวมากมันไม่เกิดไว้แล้วผมแบบนั่งแก้แบบโอ้โหกูไม่ได้นอนจนแฟนทอมเกิดอ่ะคิดดูแล้วกันจนผู้กูเหลือเดียวเนี่ยผู้ไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าถามว่าไอรอนเกรมเนี่ยเกิดเยอะไหมผมพูดเลยว่าเกิดเยอะแบบเยอะมากทุกคนเห็นไหมข้างในนั้น4ตัวแล้วอ่ะแล้วมันเกิดแบบทีละสี่เดี๋ยวเรารอให้มันเกิดอีกรอบนะนี่มาแล้ว1นะมาแล้ว2แล้วนะมาแล้ว2แล้วตรงนี้จะเรียกไหมมาแล้วนะ2ตัวแล้วนะอ่ะแล้วเงียบเลยเว้ยหรือว่าไอ้ข้างในตรงนั้นยังไม่ตายหมดนะครับเราต้องรอให้ข้างในตายด้วยนี่ข้างในตอนนี้มีเท่าไหร่6ตัวแล้วเนี่ยบวก2ตัวนี้ด้วยในนั้นเป็น4นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วคือเอาตามตรงนู่นไปอีกแล้วมาอีกแล้วเกิดเร็วมากอันนั้นยังไม่ได้ทุบออกเลยไม่นะของกูหมดแล้วด้วยไอเวเลยของไม่มีเหลือแล้วไม่ใช่อะไรนะพรูเดี๋ยวไม่มีเหลือแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่แอมเนี่ยจะเปิดเจ้าเครื่องนี้เนี่ยผมเอาไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เหล็กทั้งหมดกี่ก้อนใช่ถามว่าได้เยอะไหมผมว่ามันได้เยอะมากเลยนะนี่สังเกตพวกมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นขยะนะครับที่เอาปกติไปโอ้ดูดิแป๊บเดียวเราได้เหล็กมาขนาดนี้แล้วอ่ะอ่ะโยนทิ้งไปครับแล้วก็คราฟนี้มาทำนี้ทำเป็นหีบนะครับเอาไว้ปุ๊บเพื่อจะย้ายของมาตู้ผมจะมาเก็บไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า1ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปเราจะได้เหล็กมากี่ก้อนโอเคแล้วมาเจอกันอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับก็หวังว่าจะได้เยอะแล้วกันเนาะอู้เสียงโคตรดังน่ารำคาญมากอ่ะ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็นเวลาโอ้โหน่าจะ3ชั่วโมงใช่ครับเผลอ
แล้วก็นี่ก็คือจำนวนเหล็กที่เราได้ครับผมนี่ฮะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ไม่ใช่แค่นี้แน่นอนทุกคนนี่มันอยู่ในนี้โคตรเยอะดูดิฮะคือแบบนี่มันจำนวนโคตรพ่อคุณแม่เหล็กเลยด้วยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มีเจ้าอะไรนะฟาร์มไอรอนเกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปสิ่งที่ผมจะสร้างเนี่ยนั่นก็คือเจ้าฟาร์มตัวอะไรนะฟาร์มควีเปอร์ใช่ครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฟาร์มควีเปอร์กันต่อแต่ไอฟาร์มควีเปอร์เนี่ยเราจะสร้างไว้ตรงไหนคือเวลาเราสร้างฟาร์มควีเปอร์นะทุกคนเราจะต้องสร้างเอาไว้กลางน้ำเว้ยเพราะว่ามันจะได้ดูไม่เกะกะแล้วก็ไม่รู้สิผมอยากจะสร้างไว้กลางน้ำแล้วก็ฟาร์มหรือว่าเราจะไปทำฟาร์มเลเวลก่อนไหมเฮ้ยแต่ว่าเราต้องการบินนะเว้ยบินแบบบินเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เราจะทำไว้ตรงนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวเราทำฟาร์มควีเปอร์ไว้ตรงนี้แล้วถามว่าฟาร์มควีเปอร์แป๊บนึงอาลีกูมาโน เนี่ยพอเวลาเราไม่ได้นอนนานๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนมันจะมีแบบแฟนตุงแฟนท่อมมาก่อกวนคืออย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่เราจะสร้างนั่นเองนะครับอันดับแรกเราเอานี่มาเลยเนี่ยบล็อกนี้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็เอาไม้มาด้วยแล้วก็ไปเอาเหล็กด้วยครับเหล็กอันนั้นก็ต้องการเหมือนกันสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยเราจะต้องมาหาพื้นที่ก่อนว่าเราจะสร้างเอาไว้ไกลแค่ไหนผมจะเอาไว้กลางๆหน่อยแล้วกันโว้เชี่ยใต้น้ำมันโคตรสวยเลยวะนี่เอาไว้ตรงเนินนี้ก็ได้เราก็จะวางบล็อกต่อขึ้นมาเลยครับแล้วก็วางมานี่สัก4บล็อกแล้วกันอ่ะ4บล็อกแล้วก็เลื่อนๆให้ติดๆกันอ่ะนี่มาวางเอ้ยนี่วางไม่ได้อ่ะวางพอเราได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่เป็นบล็อกหีบแล้วก็ใช้เป็นเจ้านี่ครับผมขึ้นให้มันแบบขึ้นไปอีกชั้นนึงเพราะมันอาจจะดรอปเยอะไงมันอาจแบบดรอปเยอะมากเลยแล้วก็วางอันนี้ไปอีกชั้นหนึ่งพอถึงชั้นนี้แล้วเราก็จะวางแบบนี้เลยให้มันต่อกัน1 2 3 4 5 6รวมกันนี่เป็นแก้วเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็ได้แล้วแต่ผมจะไม่สร้างให้ดูนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะยาวเกินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้วิธีการสร้างเจ้าที่ปั๊มเนี่ยให้ไปดูที่คลิปวิดีโอนี้โอเคเนาะ The VM เนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมลองไปศึกษาหาข้อมูลกันเอาเองแล้วกันแต่ตอนนี้ขอสร้างก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันจะออกมาเป็นจะไหนเฮ้ยนี่ก็ใหญ่พอตัวนะเรียบร้อยแล้วทุกคนและนี่ก็คือที่ปั๊มดินปืนของเราใช่คือผมนั่งทำอยู่แบบก็ไม่นานนะใช่แถมใช้อุปกรณ์น้อยด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่น่าจะยากสุดได้เป็นหิมะเพราะว่ากว่าจะไปบินหาเจอเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักเลยขั้นตอนสุดท้ายในการทำที่ฟาร์มควีเปอร์เราจะต้องต่อบล็อกนะครับผมไปอีกประมาณ115บล็อกใช่เพื่อให้เราไปอยู่ในจุดที่เวลาเราไปอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วไอ้พวกมอนสเตอร์อ่ะอย่างเช่นควีเปอร์อย่างเงี้ยมันจะเจเนเรตขึ้นมาเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อขึ้นไปให้สูงประมาณ115บล็อกตะดาจากไอ้ตรงนี้นะใช่อันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมดูในวิดีโอมาและเราก็จะบินขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าพี่เวฟเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้นะแบบสัก1ชั่วโมงอีกแล้ว คือเราจะต้องใช้ดินปืนไว้ทุกคนเวลาเราแบบว่าคือผมเนี่ยจะต้องใช้ดินปืนใช่ไหมในการที่เราจะทำฟาร์มอันต่อไปอย่างเช่นฟาร์มเอเนอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ดินปืนเยอะแล้วก็ต้องใช้ผู้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นผมจะทำฐานเอาไว้ตรงนี้ข้างบนใช่โอ้โหคือดูบรรยากาศข้างล่างเลยโคตรสวยและตรงนี้ก็เป็นแหมอันนี้ความจริงผมไม่ได้อยากทำเป็นเหมือนพวงมาลัยรถนะทุกคนแต่ว่าไอ้บล็อกเนี่ยขาวๆของเราเนี่ยมันหมดเว้ยผมก็เลยเอาไอ้ดำๆมาใส่แทนโอเคพอได้มาแบบนี้แล้วผมก็จะใส่ปิดไว้เลยนะทุกคนใช่ครับเราจะปิดเอาไว้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะยืนนิ่งๆเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่าผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ดินปืนจากฟาร์มใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 4-5 กองก็น่าจะได้อยู่เนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที1ชั่วโมงข้างหน้าครับก็หวังว่าจะได้ดีๆแล้วกันขอสักเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปบินหาฟาร์มของเพื่อจะได้ทำฟาร์มพวกแบบเอเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคไปเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนี่ผมไปเปลี่ยนไปกระจกมาเว้ยตอนนี้เราผ่านไปแล้วนะครับผม1ชั่วโมงเรียบร้อยเราจะลงอันนี้ผมไปคราฟแล้วด้วยนะ1ชั่วโมงแล้วผมผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราได้มาเท่าไหร่ที่แบบเรายืนอยู่ตรงนั้นตลอดมีตลอดเลยว่ะว้าวว้าวว้าว
คือมันไม่ได้เยอะแค่ตรงนี้นะผมบอกเลยในฟาร์มไอรอนเกรมอ่ะก็เต็มเหมือนกันทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยผมเรามี2ฟาร์มตามเป้าหมายแล้วนะต่อไปฟาร์มที่ผมจะทำนั่นก็คือฟาร์มเลเวลนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปนั่งทำฟาร์มเลเวลกันทุกคนโดยที่ผมจะขุดเอาไอเนี้ยไอที่ไอเนี้ยไปให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดในโลกมังกรไว้เพราะฉะนั้นย้ายที่ครับเดี๋ยวเราเอามันออกไปก่อนละกันเนาะข้ามาถึงแล้วโลกมังกรไอ้น้องเดี๋ยวเราจะต้องตั้งฐานกันก่อนทุกคนฐานที่ผมจะตั้งก็น่าจะตรงกลางๆดีกว่าใช่เอาตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวตรงนี้เลยเราจะวางไปก่อนครับนี่ประมาณสัก3เนาะแล้วก็สร้างขึ้นไปเลยก็4บล็อกไม่ใช่4ชั้น1 2 3 4เนี่ยปกติเลยเดี๋ยววางไปก่อนนี่เราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอานี้เข้าไปเนาะฟึบ1แล้วก็2เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะขุดเร็วแล้วไอ้น้องเร็วไหมเร็วแล้วแหละอันนี้เร็วแล้วโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราจะฟาร์มเอาไว้สัก2หีบไหมหรือไม่ก็ประมาณหีบครึ่งผมว่าน่าจะเกินแล้วแหละใช่ไม่ต้องเอาไปมากขนาดนั้นก็ได้ครับเอาประมาณก็หีบครึ่งก็เต็มที่แล้วโอเคไปเดี๋ยวผมขอไล่ขุดไอ้พวกนี้ก่อนละกันนะครับผมมันต้องใช้เวลานี่หน่อยหรือไม่ก็หีบหนึ่งเราว่าน่าจะหีบหนึ่งน่าจะพอโอเคเดี๋ยวเวฟขอฟาร์มเอาบล็อกนี้ก่อนละกันถามว่าเป็นบล็อกอื่นได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมชอบว่าชอบบล็อกนี้มากกว่าใช่มันสวยนี่เราได้มาแล้วโอ้เต็มกล่องนะครับแล้วก็พี่เวมเนี่ยได้ไปฟาร์มเจ้าแมกมามาด้วยเดี๋ยวเราจะบล็อกนี้เนี่ยผมมาคราฟเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสวยกว่าปกติเว้ยแล้วเราก็จะต่อไปประมาณน่าจะความไกลประมาณสัก2กล่องละกันไปเดี๋ยวเราไปหาแล้วตรงลงกูตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องต่อไปแบบนี้นะทุกคนเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ประมาณสัก2กองแล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นระยะทางประมาณ128บล็อกจากตรงนี้ใช่คือผมบอกเลยนะไอการทำฟาร์มเมทัลแมนอ่ะยิ่งเราไปทำไกลจากไอเกาะใหญ่อ่ะยิ่งดีเพราะว่ามันจะบีบให้เอเดอร์แมนไปเกิดอยู่ตรงนั้นกระจุกเดียวใช่แล้วถามว่าพี่เวฟครับพี่อธิบายวิธีการสร้างไหมไม่ครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะทำเป็นอยู่แล้วบล็อกสุดท้ายโอเคคืนนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะตอนแรกผมว่า2กองน่าจะพอใช่ครับแต่ไม่พอ ผมก็เลยต่อเติมขึ้นมาแบบอีกนิดหน่อยแล้วกันว่าตอนแรกมันไม่ไกลพอแต่รอบนี้น่าจะเกินพอแล้วแหละเอ้ยเพื่อนกูมาไปหนึ่งนะแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับผมสำหรับฟาร์มเอนเดอร์แมนหรือว่าฟาร์มเลเวลโทษทีนะทุกคนพอดีว่าเพื่อนมาบ้านใช่ก็เลยต้องหยุดอัดแล้วก็กูก็ต้องมานั่งทำเองไปเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมทำเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือฟาร์มเอนเดอร์แมนไม่ว่าเราจะต้องการเลเวลมากแค่ไหนเนี่ยเราก็ฟาร์มที่ได้คือเลเวลฟรีวะเฮ้ยดูดิครับเลเวลฟรีที่เหลือเนี่ยเราแค่เอาอะไรนะที่เหลือเนี่ยเราแค่เอาที่เอนชานที่รีแล้วก็ทั้งเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เสร็จแล้วใช่สำหรับฟาร์มของเราซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันยุ่งยากอะไรเนาะโอเคผมจะคราฟนี่ไว้นี่รวยครับรวยใส่ไว้เยอะไหมใส่ไว้เหล็กเหลือไว้ตัวนี้ก็ได้โอเคตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มอ้อยไปด้วยนะครับผมในพรานนี้แต่ว่าเวลาเราเนี่ยไม่พอว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมก็เลยจะจบคลิปไปคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มอ้อยแยกเป็น EP ไปแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องไปฟาร์มพวกเลสโตนเพิ่มเนาะเพราะบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีเลสโตนด้วยใช่ครับมันต้องฟาร์มอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่างั้นคลิปนี้เนี่ยเราเอาไว้แค่นี้กันก่อนละกันอย่างน้อยก็ได้3ฟาร์มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลเวลดินปืนแล้วก็เหล็กใช่นี่โคตรใหญ่เลยนะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอโทษด้วยละกันที่ลงให้ช้าช่วงนี้ก็นะขี้เกียจนี่โอ้เสียงดังแบบดังโคตรว่ะไอพิกแอคผมมันมีซ่อมแซมนะทุกคนเนี่ยกำลังซ่อมเลยไม่พังแล้วโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฟ้าละฮะอันนี้ป้ายชื่อหมดแล้วนะแค่เรามีป้ายชื่อ5อันก็เรียบร้อยไม่เหลือสักอันแต่ว่าตอนนี้พิกแอคฉันเอ้ยเดี๋ยวพาร์ทผมหาเดมอนไว้ด้วยดีกว่าเราจะได้เอนชาร์ทโหด